แล้วก็ขาก็หักสองขาขวาหักสองขาต้องแล้วก็ถามลำตัวที่แผลต่างน้องดูเคยรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างไหมอยู่บนใบไม้ก็มีขยับบ้างขยับข้างขาเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ขยับเคยมีลืมตาหรือว่าสามารถตอบสนองกับการที่เราคิดขึ้นใหม่ลืมตาลืมเบลอแต่ตอนนี้ก็ติ๊งติ๊งคุณหมอบอกว่าในอาการนะตอนนี้โอกาสที่จะหายมากน้อยแค่ไหนครับยังต้องรอดูอาการไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารักษาไปตามขั้นตอนตามให้ยาอัดยาเข้าไปเพื่อให้สมองเป็นคืนขึ้นมาให้ก้านสมองหายบวมเขามีกำหนดที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะไม่มีวันนี้เช้านี้เจาะคอคุณหมอบอกเจาะคอเพื่อช่วยการหายใจแล้วในโยนิที่มาเจรจาตกลงมาค่ะคุณพ่อพอใจในข้อเสนอที่เขายื่นมาไหมคะรู้สึกพอใจในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันภายในห้องเนี่ยเขามีการข้อเสนอยังไงบ้างคะให้ยินดีรับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆมีส่วนค่าทางขวัญค่าจะเชื่อต่างๆนะคะก็บอกว่าให้คนป่วยดีรักษาดีขึ้นประมาณสัก 80% หรือไม่ก็ต้องคุยกันแล้ววันนั้นที่ทราบเพราะน้องเขาไปไหนมาทำไมถึงหาเส้นนั้นแล้วก็ลงไปช่วยได้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็นายดูฟุตบอลกันแหละแล้วก็เป็นสัญญาอะไรแล้วหลังจากนั้นก็น้องเขายังเรียนอยู่ตอนนี้การเรียนทางมหาวิทยาลัยว่ายังไงบ้างคะจะต้องมีการดรอปไปก่อนไหมตอนนี้ได้แจ้งดรอปไปแล้วแล้วปกติน้องเขามีนิสัยชอบพูดนิสัยเป็นยังไงบ้างคะชอบเชื่ออยู่เพื่อคนเพื่อเผื่อแผ่อะไรเรื่องชอบมีเรื่องกิจกรรมอะไรอะไรในวงสังคมชอบไปอยากฝากอะไรสำหรับคนที่ชอบขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะคุณพ่ออยากให้ทุกท่านที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้แล้วกันว่าขับรถอย่าประมาทเพราะประมาทที่มาแล้วเนี่ยเสียหายเนี่ยจะทำให้ถ้าไม่เกิดกับตัวเองจะไม่ทราบนะว่ามันจะมีความชอบช้ำใจแค่ไหนว่าสิ่งไงคะที่ลูกเราแบบลงไปช่วยคนแล้วแบบมาเจอกับเหตุการณ์นี้ซึ่งมันดูไม่คุ้นเลยมันก็เทือนใจนะครับเมื่อได้ทราบข่าวนี่แทบช็อกเลยแต่ก็คงนิสัยของเขาที่อยากช่วยคนนะป้าจะไม่คิดว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นยังไงในเวลานั้นตอนนั้นเราให้กำลังใจตัวเองยังไงอะคะพอรู้ว่าลูกประสบเหตุแล้วมันทำใจไม่ได้เลยมันแทบช็อกแต่ว่ามันก็ต้องฝืนความรู้สึกเป็นที่ทุกวันนี้ก็ทำใจแทบไม่ได้อยู่ว่าจะพาลูกสาวตัวเองเราหวังไหมคะที่จะให้กลับมาเป็นปกติก็ขอให้มีความหวังนะมีความหวังขอให้มันดีที่สุดสิ่งที่พ่อเป็นห่วงน้องมากที่สุดนะตอนนี้คืออะไรขอให้รู้สึกตัวถ้าเมื่อได้รู้สึกตัวแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆ